บุ๋มปนัดดาออกปากเองอ๊อฟสุพนัทเจ้าชู้สุดๆหลังเจอโยงมีโลก4ใบวันใจแทนไฮโซโบเรียกได้ว่าเป็นกระแสข่าวร้อนๆของวงการบันเทิงในช่วงเวลาที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้หลังมีคนออกมาแฉนักร้องอักษรย่ออ่างสร้างโลก4ใบและให้หญิงสาวคนหนึ่งไปทำแท้งซึ่งหลายคนพุ่งเป้าไปที่นักร้องหนุ่มอ๊อฟสุพนัทโดยขณะนี้มีข่าวกำลังคบหาดูใจกับไฮโซโบซึ่งล่าสุดบุ๋มปนัดดาเป็นอีกคนที่รู้จักและสนิทกับทั้งสองคนก็ได้ออกมาเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยบุ๋มได้เผยว่าอันนี้ทราบมานานมากแล้วอย่างเช่นโลกใบที่ไปมอบดอกไม้อ๊อฟก็บอกว่าเป็นเรื่องของการไปทำคอนเทนต์มิวสิกวิดีโอของน้องซึ่งน้องเขาขอมาแต่เราก็ไปด่าไปว่าไปทำทำไมให้มันเป็นข่าวมันไม่มีภาพบวกกับตัวเองเลยมันเป็นภาพลบอ๊อฟเขาก็บอกว่าผมเหมือนไปสัญญากับน้องเขาไว้แล้วผมเลยต้องไปทำให้เขาซึ่งถามว่าคนเข้าใจไหมคนไม่เข้าใจผมหรอกซึ่งเขาก็ทำไปแล้วจะให้เตือนอะไรเราก็เข้าใจเหตุผลเขาแต่การคาราคาซังของเขามันไม่ควรซึ่งเวลามีเรื่องมันถึงค่อยมาบอกแล้วมาบอกตอนหลังจะให้ดิฉันทำอะไรได้ก็ได้แต่รับฟังได้แต่ด่าทำอย่างอื่นไม่ได้เลยซึ่งลูกชายเราก็เจ้าชู้ค่ะไม่ปฏิเสธเลยค่ะแล้วยังหวั่นใจแทนน้องโบเลยค่ะแต่ถ้าจะให้เราไปพูดกับโบว่าอย่าไปคบกับมันมันเจ้าชู้มันก็ไม่ใช่เรื่องของเราก็รู้สึกว่าน้องโบจะระวังตัวมากขึ้นขอไว้ว่าหยุดแค่นี้นะแต่ไม่ได้ห่างประมาณนี้แต่มากกว่านี้ดิฉันก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นยังไม่ได้คุยรายละเอียดบุ๋มปนัดดากล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ